เพราะว่าเราก็ดื้อพอสมควรเนาะเป็นคนดื้อพอสมควรแล้วก็มีทิฏฐิมานะยึดถืออัตตาตัวตนแรงแต่ก็ไม่เห็นชี้บอกหลายครั้งก็ไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็นซะแล้วเรามันเห็นโทษพิษภัยของการยึดถือเป็นอัตตาตัวตนเป็นทิฏฐิมานะยึดถือเป็นตัวเราตัวเขาตัวเรารู้ตัวเราเห็นตัวเราเก่งตัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นอัตตาตัวตนตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทิฏฐิมานะไม่ฟังใครมันเหมือนจะฟังเวิร์กช็อปเราก็ไม่ฟังเขาจริงๆหรอกแต่จะฟังหลวงตาแต่เวลาหลวงตาสอนจริงๆก็ไม่ฟังคือฟังแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอัตตาตัวตนหลวงตาชี้ให้หลายครั้งตั้งแต่มาอยู่เนี่ยแต่เราก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนตัวใหญ่อยู่แต่ก็เป็นเพราะว่าชี้แล้วไม่เห็นแต่ถ้าเห็นโทษพิษภัยของการยึดถือเป็นอัตตาตัวตนมันก็จะเห็นได้แล้วมันก็จะเห็นธรรมรู้ธรรมได้เพราะว่าความที่ไปขวางธรรมธรรมก็สู่ใจไม่ได้ก็เพราะว่าอัตตาตัวตนนี่เองยึดถือเป็นอัตตาตัวตนตัวใหญ่นี่เองแต่ถ้าเห็นซะแล้วว่าโอ้มันมีอัตตาตัวตนจริงๆเรายอมรับจริงๆเห็นจริงๆแล้วก็ถอนอัตตาตัวตนตัวใหญ่ออกซะได้มันก็ธรรมก็จะเข้าสู่ใจเองนะมันต้องเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจจริงๆเขาบอกแล้วคือหลวงตาบอกไปแล้วเนี่ยถ้าเราค้านทันทีในใจเนี่ยมันจะเสียประโยชน์ไปเลยหลายคนพอหลวงตาบอกปุ๊บว่ามันไม่เห็นก็จะค้านไปเลยทันทีว่ามันไม่เห็นไม่มีไม่เป็นไม่จริงถ้าท่านค้านทันทีเลยก็เสียประโยชน์เลยทันทีแต่ถ้าท่านไม่เห็นหลวงตาบอกไปแล้วไม่เห็นเนี่ยมันต้องรู้แก่ใจว่าไว้เราไม่รู้แต่หลวงตาบอกนี่แสดงว่าเราไม่เห็นจริงแสดงว่าเรามีอยู่แต่เราไม่เห็นแต่ถ้าหลวงตาบอกแล้วแสดงว่ามันมีอยู่แต่เราไม่เห็นอันนี้มันต้องตั้งสมมติฐานแบบนี้ไม่ใช่ว่าหลายคนแล้วก็ข้างในมันค้านเราไปเลยแล้วก็ไม่เอาไปพิจารณาตามมันก็เสียประโยชน์ไปเลยเพราะว่าบอกไปแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้พวกนี้เนี่ยมันอันนี้คือมันเป็นทิฏฐิขวางครูบาอาจารย์ทิฏฐิไอ้อย่างเนี้ยมันก็จะเสียหายเนาะแต่ถ้าเห็นได้ตรงเนี้ยมันจะทำให้มันจะอ่อนยวบลงไปเลยถ้าไม่เห็นตรงเนี้ยมันจะแข็งยังแข็งกระด้างอยู่แต่ถ้าเห็นตรงเนี้ยได้ด้วยใจแล้วมันจะอ่อนยวบลงไปแล้วธรรมก็เข้าสวมเลยมันต้องดูที่อ่อนยวบด้วยใจจริงๆหมายถึงว่าอ่อนต่อธรรมอ่อนต่อพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถึงใจจริงๆแต่นี่ถ้าเราจิตใจมันแข็งอยู่เนี่ยมันไม่ถึงเราก็จะเป่งแต่วาจาที่เฉยก็สังเกตเห็นตรงนี้แหละเห็นไอ้โอ้เราพฤติกรรมอ่ะพฤติกรรมในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะมันจะแสดงส่อออกมาถึงความเป็นอัตตาตัวตนตัวใหญ่ไม่ยอมใครคือทิฏฐิความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ถ้าใครพูดไม่ถูกใจเราตามที่ความเห็นเราก็จะของขึ้นเลยแล้วเราก็จะไม่ฟังเราก็จะสะบัดหนีไปเลยในใจก็จะสะบัดหนีไปเลยมันคือมันเป็นอัตตาตัวตนเข้าใส่เขาอันนี้มันต้องเห็นนะมันต้องเห็นในใจจริงเห็นจริงในพฤติกรรมแบบนั้นเนาะค่ะจะไปมันต้องยอมที่จะแก้ไขตัวเองคือเราต้องเห็นซะก่อนอันดับแรกคือต้องเห็นโทษพิษภัยก่อนเพราะที่เราทุกข์มามากหลายภพชาติจนถึงในชาตินี้เราก็ทุกข์มามากกับเพราะเนี่ยอัตตาตัวตนเราเนี่ยอาหารการมาบางการมีกูมีมึงมีเรามีเขาเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันจะมากไปด้วยความพอใจไม่พอใจเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยต้องเห็นโทษมันจริงๆพอเห็นโทษมันจริงๆแล้วต้องทำลายมันให้ได้ทิฏฐิมานะอันเนี้ยมันขวาง
ันเป็นทิฏฐิมานะขวางธรรมขวางพุทธเจ้าขวางธรรมขวางพระนิพพานเหมือนกับมันเราก็จะสังเกตได้ว่าใครว่าเราไม่ค่อยได้ใครเตือนเราก็ไม่ค่อยฟังเรารู้สึกว่ามันมีตัวตนอยู่ความรู้สึกเป็นตัวตนอยู่เรารู้สึกว่าเรารู้เราเห็นเราเก่งเราเป็นเรามีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเนี่ยศักดิ์ศรีเนี่ยตัวลายเรามีศักดิ์ศรีจะมาว่าเรามาบอกเรามาพูดเราอย่างนี้ไม่ได้พูดกับเราอย่างนี้ไม่ได้ตัวศักดิ์ศรีตัวลายตัวเนี้ยมันก็ต้องหักโค่นลงไปตัวเนี้ยไปอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดที่เป็นเนื้อสงฆ์ท่านจะรู้แล้วท่านก็ไม่ค่อยสอนน่ะแต่บางท่านท่านก็ยอมสิโลลาบจริงๆอย่างหลวงปู่เจี๊ยจุนโทหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมเป็นพระอริยสงฆ์ท่านรู้ว่าท่านแข็งกระด้างทิฏฐิมานะเยอะท่านก็ยอมเลยก็ไปกราบหลวงปู่เสากันตสิโลหลวงปู่บ้านพุทธิโตแม่ครูอาจารย์ใหญ่เนี่ยท่านยอมเวลากราบนี่แบบสิโลลาบเลยยอมกราบสิโลลาบคือแนบกับพื้นเลยจนแบบเหมือนก้นไม่กระดกเลยเวลากราบยอมเลยบอกว่ายอมเป็นพระกีรุชิตเท้าจะเตะจะด่าจะว่าจะถีบจะฆ่าอะไรก็ยอมหมดแหละขอให้สอนอย่างเดียวให้นิพพานอย่างเดียวยอมเพราะว่าท่านมีทิฏฐิมานะเยอะท่านถอดตัวทิฏฐิมานะเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเตะจะถีบจะด่าจะว่าไม่มีของขึ้นใส่ไม่มีโมโหไม่มีกัดเลยไม่มีกัดดุว่าไม่มีนอยไม่มีกัดไม่มีนอยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันมีเวลาถ้าดุหน่อยว่าหน่อยแล้วมันเถียงขึ้นมาในใจมันเถียงท่านขึ้นมาในใจมีหน่อยมีกัดจะว่าก็จะบอกอะไรก็คอยกัดเราจะสอนก็เริ่มมาจากกระบองตีเราแล้วในใจเหมือนถือกระบองไว้มึงสอนกูแต่สอนต้องให้ถูกใจกูนะบางทีจะสอนก็เปิดประตูออกมาแลบปิ้นตาหลอกแล้วก็เข้าประตูไปใจในใจเอาจะสอนก็สอนจะเอาสอนมาอยากสอนอะไรก็สอนแต่สอนแล้วก็ไม่ฟังแลบปิ้นตาหลอกแล้วก็เข้าปิดประตูเข้าไปเวลาพอสอนปุ๊บก็ไม่ได้ฟังหรอกแลบปิ้นตาหลอกแล้วก็ปิดประตูเข้าไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็รู้แบบนี้แต่ก็ไม่สอนตอนนี้ท่านหลวงปู่อ่อนยาสิริท่านวิ่งเร็วกว่ามานะเห็นว่าหลวงปู่อว่านเขมโกแม่วจาน้ำตาแต่ว่าหลวงปู่อ่อนเป็นอาจารย์ท่านท่านบอกว่าหลวงปู่อ่อนวิ่งเร็วกว่ามาอีกล้มเอามือเปล่าเนี่ยล้มวัวล้มลงได้เลยแข็งมากแต่ท่านยอมสิโลลาบยอมจะเตะจะถีบจะด่าจะว่าจะฆ่าก็ยอมขอให้นิพพานอย่างขอให้สอนนิพพานอย่างเดียวขออย่าไล่ออกไปไหนจะทำอะไรก็ยอมทุกอย่างขอให้สอนให้นิพพานอย่างเดียวเขาเรียกว่ายอมตนเป็นผ้ากีรุเช็ดเท้าสุดท้ายพวกนี้ก็บรรลุอรหันต์หมดนะได้ชื่อว่าเป็นผ้ากีรุห่อทองนะมีชื่อผ้ากีรุห่อทองสมัยนี้พวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนะจะสอนก็อาละวาดใส่จะพูดก็ต้องให้ถูกใจเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็ของขึ้นใส่เราแล้วเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวเถียงคัดค้านคัดง้างมันเป็นทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะใส่อาหังการมามังการไอ้ตัวทิฏฐิตัวใหญ่เนี่ยมันไอ้ตัวนี้มันขวางธรรมขวางหมดขวางธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมดถ้าเราต้องปรารถนามรรคผลนิพพานจริงๆมันไม่หมดหนทางแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมสิโลลาบเขาว่าอะไรสอนอะไรก็ดูอะไรเราต้องเราไม่เห็นนะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นเราไม่เห็นเราอย่าไปเถียงท่านเราก็ในใจเราก็อย่าเถียงถ้าในใจเรามีของขึ้นใส่ท่านเราก็ต้องยอมสิโลลาบ
แล้วก็สังเกตเอาว่าที่ท่านบอกมาเนี่ยมันต้องมีแน่นอนเลยเพราะว่าเราไม่เห็นแต่ท่านเห็นเราก็สังเกตแล้วเราก็เห็นเองว่าเออจริงๆเว้ยเดี๋ยวเราสังเกตอยู่เงียบๆเราก็เห็นแล้วว่ามันมีจริงๆแบบเนี้ยแต่ท่านมันยังไม่เป็นอย่างนี้เนาะต้องแก้ไขต้องแก้ไขแต่ท่านอื่นเขาไม่พูดตรงๆแบบนี้นะเราไปอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอรหันต์มาไม่รู้กี่สิบรูปคือท่านไม่สอนเลยมีทิฏฐิมานะไม่สอนต้องอ่านใจตัวเองเราแบกทิฏฐิมานะมาเยอะแบกอะแบกตัวตนมาเยอะแบกความเป็นตัวตนมาเยอะถ้าเห็นโทษพิษภัยของความยึดถือเป็นอัตตาตัวตนมันต้องยอมที่จะหักโค่นอัตตาตัวตนลงประสบการณ์ตรงอันนี้ต้องให้มุ้ยเล่ามุ้ยเล่าเถอะอาจารย์มุ้ยออกก่อนตรงนี้ก็ได้อาจารย์มุ้ยเอาไหมนั่งนะเอาบอกกับเขาแก่เจ้าค่ะหลวงตาจะให้เล่าตอนที่มากราบหลวงตาใหม่ๆนะเจ้าค่ะประสบการณ์ตรงเลยกราบขอโอกาสองค์หลวงตาแล้วก็แม่ชีต่อมามีโอกาสมากราบองค์หลวงตาใหม่ๆนะองค์หลวงตาท่านก็ถามว่าชื่ออะไรก็ได้แม่ชีปุ๊กนะเจ้าค่ะพาเขาไปกราบชื่ออะไรบอกชื่อมุ้ยเจ้าค่ะหลวงตาก็พูดอยู่กับรู้อย่างนี้นะอยู่กับรู้อยู่อย่างเนี้ยดีละแล้วองค์ท่านก็ไปสอนคนต่อไปใช่ไหมแต่พอสอนปุ๊บเนี่ยท่านหันกลับมามุ้ยมุ้ยอยู่กับรู้ไม่ใช่อยู่กับว่างเชื่อไหมเรารู้สึกเลยว่าเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยเมื่อกี้องค์ท่านบอกแบบนี้คืออยู่กับรู้แล้วพอองค์ท่านสอนคนอื่นแล้วท่านหันมามุ้ยมุ้ยอยู่กับรู้ไม่ใช่อยู่กับว่างแต่เรารู้สึกมันเหมือนกับเมื่อกี้เป๊ะเลยอะแต่องค์ท่านพูดน่ะมันต้องใช่แต่เราไม่รู้คือเราไม่รู้จริงๆแต่พออย่างเนี้ยกลับไปตอนที่ท่านชี้นะเรายังแยกไม่ออกเลยสติปัญญาเราไม่เท่าท่านแยกไม่ออกแต่พอกลับไปบ้านโดยที่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนเพียรอยู่แล้วเราจะเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาและอยู่ๆน่ะมันก็เห็นขึ้นมาว่ามันคอยดูข้างในว่าว่างไหมพอว่างแล้วมันพูดขึ้นมาข้างในมันพูดเองว่าว่างอย่างเนี้ยเจ๋งดีก็ส่งการบ้านกับองค์ท่านว่าโอ้หนูรู้แล้วถ้ามันเจ๋งอะไม่ยึดไม่มีหรอกถ้ามันพูดว่าว่างคือเจ๋งอะการจะไม่ยึดว่างเป็นไปไม่ได้และจากตรงนั้นน่ะทำให้เห็นว่าอ๋ออยู่กับรู้เป็นแบบนี้อยู่กับว่างเป็นแบบนี้แต่เชื่อไหมติดแบบนี้มาโดยที่สติปัญญาเจ้าตัวมันไม่พอนะไม่ต่ำกว่าปีครึ่งถ้าองค์ท่านไม่ชี้ไม่รู้จะติดอีกนานเท่าไหร่การมีพ่อแม่ครูอาจารย์น่ะมันเลยเป็นสิ่งที่เป็นบุญอย่างสูงสุดกราบขอโอกาสอย่างหนึ่งเจ้าค่ะพอดีเมื่อกี้มีคุยแต่ก่อนเป็นคนหาครูบาอาจารย์ไม่มีเลยเป็นเด็กแค่เข้าคอร์สไปเข้าคอร์สออกจากคอร์สก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก
ก็ใส่เพียรเองแล้วบางทีมันติดขัดก็ไม่รู้จะถามใครก็ได้แต่อธิษฐานหนังสือแล้วก็เปิดเอาก็จะมีคำตอบแต่คนเราน่ะด้วยตัวเองน่ะไม่พูดถึงคนอื่นกิเลสมันมีเนาะมันรู้สึกว่าอยากมีครูบาอาจารย์ตัวเป็นๆน่ะที่ให้ถามโต้ตอบได้ปรากฏมีคนแนะนำเป็นคารวาสผู้หญิงกราบเท้าท่านให้สอนเป็นคารวาสตอนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจว่ารู้คิดเป็นยังไงกับหลงคิดน่ะรู้คิดกับหลงคิดและจำได้ว่าก่อนหน้าเนี่ยจำไม่ได้แต่มาจำได้ครั้งที่สามไปถามพี่ว่าพี่รู้คิดกับหลงคิดมันต่างกันยังไงอ่ะพี่เขาหันมาแล้วเขาพูดบอกว่ามุ้ยถามพี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเราจำได้ว่าเออก่อนหน้านี้พี่เขาก็พูดอยู่รู้คิดน่ะความคิดมันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งมันขึ้นมาใช่ไหมมันก็มีชื่อหนังสือมีอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ไปแต่ถ้าพวกหลงคิดน่ะมันเปิดอ่านไปกับหนังสือแต่แค่คำพูดว่ามุ้ยถามพี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วมีซีดีธรรมะอยู่เหมือนซีดีน่ะถามมันมีข้างหน้าแหละว่าธรรมะเรื่องอะไรแต่ไม่ใช่ถ้าหลงก็คือเปิดฟังไปกับมันอะไรอย่างนี้รู้คิดกับหลงเชื่อไหมแค่คำที่พี่เขาบอกเธอถามพี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามข้างในน่ะมันกลัวแบบขี้หดตดหายเลยอะตั้งแต่นั้นแยกออกเลยว่ารู้คิดเป็นแบบนี้หลงคิดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยการจะถามการจะอะไรเราจะเพียนจนมันไม่รอดอ่ะจนตัวเราไม่รอดก็ค่อยถามเพราะฉะนั้นการที่มีครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สูงสุดเหนือหัวเลยมันไม่ได้หากันง่ายๆแล้วก็ผ่านมาเจอครูบาอาจารย์จนมีโอกาสบวชมีอะไรแต่ละองค์ท่านก็เมตตาคือท่านเมตตาเนี่ยท่านคงเห็นว่าเราแบบสิโลลาภจนมีโอกาสมากราบองค์หลวงตาถึงรู้ว่าโอ้โหอยู่อย่างเนี้ยอยู่กับรู้กับอยู่กับว่างเป็นอย่างนี้ไม่ต่ำกว่าปีครึ่งเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแยกไม่ออกเพราะองค์ท่านชี้ถึงบอกว่าถ้าใจที่ศรัทธาน่ะยอมต่อครูบาอาจารย์ถ้าท่านเห็นน่ะไปดูเถอะมันต้องมีเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งใดที่มันมีอยู่ไม่ต้องห่วงมันต้องแสดงเมื่อไหร่ที่มีความสงบใจสิ่งนั้นจะปรากฏมันก็ผ่านมาอย่างนี้แต่ถามว่ามีไหมกับองค์หลวงตาหมายความว่าเวลาท่านชี้บางครั้งเราก็ไม่ได้เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีแล้วก็ปิดเพียนแล้วก็ส่งกันบ้านท่านก็จะเพียนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ส่งกันบ้านท่านก็ชี้ต่อไปตอนเนี้ยไม่ยึดอะไรองค์หลวงตาเจ้าขาตอนนี้ไม่ยึดอะไรมุ้ยไม่ยึดอะไรนะไอ้มุ้ยที่ยึดแต่ไม่โอเคแต่ตอนเนี้ยมุ้ยที่ไม่ยึดอะไรโอเคไงกลายเป็นมีตัวตนตัวใหม่ที่ไม่ยึดอะไรองค์ท่านก็ชี้โอ้โหถ้าไม่มีน่ะถามว่า
ไอ้ความเข้าใจเดิมคิดว่าก็ตอนนี้ไม่ยึดอะไรก็ถูกแล้วไงถึงบอกว่าถ้าการปฏิบัตินะแบบไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่องค์ท่านรู้จริงและเมตตาสอนไม่รู้ตายก่อนหรือเปล่ากิเลสมันแยบคายจริงๆมันมีตัวตนพร้อมที่จะแฝงอยู่ในทั้งหมดการมาครั้งเนี้ยองค์ท่านที่เล่าเมื่อวานองค์หลวงตาท่านเมตตาท่านรู้จริตลูกศิษย์แต่ละคนท่านรู้ว่าถ้าพูดไปเนี่ยตัวสติปัญญาเนี่ยมันจะต้องหมุนติ้วแล้วมันจะขวางเพราะมันจะไม่สงบใจพอท่านก็เมตตาเล่าเป็นเรื่องหลวงปู่องค์หนึ่งที่ไม่มีกิเลสมานานแล้วไม่ได้ยึดอะไรมานานแล้วแต่หลวงตาได้ไปเจอหลวงปู่แล้วก็บอกหลวงปู่ว่านี่หลวงปู่ก็บอกหลวงปู่ปล่อยวางหมดแล้วแต่หลวงตาบอกมีหลวงปู่ไม่ได้ปล่อยวางผู้ปล่อยวางองค์ท่านเมตตาเล่าอันนี้ทั้งที่เราเปิดใจมากแต่ก็ไม่เห็นเลยว่าไม่ปล่อยวางผู้ปล่อยวางไม่เห็นเลยแต่เนี้ยพอเมื่อวานอยู่ที่เนี้ยมันก็มีความสงบเป็นพื้นฐานเราไม่รู้หรอกพระธรรมมีอยู่ทุกขนแห่งอยู่ก็ขึ้นมาว่าตัวที่พอไงคือมันพอทั้งโลกพอทั้งธรรมไม่ยึดทั้งโลกไม่ยึดทั้งธรรมตัวที่มันรู้สึกว่ามันพอหมดแล้วแต่ตัวพอตัวนี้เป็นเราถ้าองค์ท่านน่ะไม่มาทำเป็นเหมือนมาร์กเกอร์ให้อ่ะคล้ายๆเป็นชี้ไว้อ่ะไอ้ข้างในน่ะมันจะไม่สังเกตเห็นแต่การชี้ขององค์ท่านน่ะเหมือนทำมาร์กเกอร์หรือพินทุหรืออะไรไว้อย่างเงี้ยและพออยู่อย่างเงี้ยไม่ได้จะหาจะอะไรอยู่ๆมันก็ขึ้นมาแล้วก็กราบเรียนองค์ท่านว่าแม่หนูเห็นแล้วตลอดระยะเวลากราบองค์ท่านมา4 ปีกว่าจะ5 ปีได้ไม่เคยมีสักครั้งเลยที่องค์ท่านชี้แล้วไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีแต่พอสติปัญญามันไม่แก่รอบพอก็ยังต้องอาศัยครูบาอาจารย์เมตตาชี้แนะแล้วมันก็ค่อยๆมาจนถึงวันเนี้ยพ่อแม่ครูอาจารย์จึงเป็นที่สุดชีวิตนี้ใครกราบเรียนองค์หลวงตาขอสิ่งเดียวคือขอองค์หลวงตาเมตตาอย่าหยุดสอนจะดุด่าว่ากล่าวไงก็ได้ส่วนที่เหลือหนูจะเพียรด้วยตัวหนูเองขอสิ่งเดียวคือขอให้เมตตาชี้แนะสั่งสอนสิ่งนี้คือบุญอันสูงสุดที่เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดด้วยความหลงมันมีบุญอย่างหนึ่งสูงสุดคือได้มีองค์หลวงตาเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกอย่างพร้อมแล้วได้เกิดเป็นคนได้พบพระพุทธศาสนาได้มีพ่อแม่ครูอาจารย์ได้มีองค์หลวงตามันเหมือนปลดล็อกเงื่อนไขทั้งหมดในใจ
ิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวพูดของตัวเองจะไม่ทิ้งโอกาสจะไม่ยอมปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปอย่างเสียเปล่าหนูน้อมกราบขอบพระคุณองค์หลวงตาอย่างสูงสุดเจ้าสาธุมุ้ยก็พูดหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันก็อยู่ที่พวกท่านทั้งหมดหลวงตาเป็นเพียงแค่ผู้บอกผู้บอกผู้ชี้แนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ท่านพวกท่านทั้งหลายเป็นเพียงจริงเป็นคนจริงเพียรจริงก็ยอมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงมันเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันต้องไม่มีทิฏฐิมานะไม่เอาทิฏฐิมานะเข้าหาท่านไม่เอาความรู้ความเห็นของเราไปหาท่านเลยมันต้องเหมือนกับว่าไม่ความรู้ความเห็นความเข้าใจของเรามันต้องไม่มีเลยไปหาท่านเหมือนกับเราไม่มีเลยก็รู้เองก็เข้าใจเข้าหาท่านเหมือนกับเป็นภาชนะที่ว่างเปล่าเลยต่อให้เรามีความรู้ความเห็นมากขนาดไหนมันเข้าหาท่านมันต้องเหมือนภาชนะที่ว่างเปล่าไม่ใช่เราเอาความรู้ความเห็นเราไปหาท่านไปใส่ท่านก็ผู้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานชี้แนะไปแล้วก็ต้องนำไปพิจารณาเมื่อท่านยังไม่รู้ไม่เห็นก็เหมือนอย่างอาจารย์มุ้ยยังไม่รู้ไม่เห็นท่านก็สังเกตอยู่เงียบๆชี้อะไรไปแล้วสังเกตอยู่เงียบๆเดี๋ยวมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองอ่ะถ้าชี้ไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีอยู่จริงเดี๋ยวมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองสังเกตอยู่เงียบๆมันก็จะเห็นได้หรอกชีปุ๊กกับมุ้ยนี่ใครมาพร้อมกันเนาะชีปุ๊กเล่าประสบการณ์นะชีปุ๊กก็มาตั้งแต่แรกๆเหมือนประสบการณ์พาพี่มุ้ยมาล่ะค่ะหลวงตาเล่าประสบการณ์ตรงคือว่าจริงๆพอหลวงตาพูดถึงกับแนะนำพี่ฟ้าวันนี้ค่ะก็ทำให้แล้วก็ฟังพี่มุ้ยพูดอีกครั้งหนึ่งก็เลยทำให้ย้อนเห็นถึงตัวเองเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปปฏิบัติมาหลายที่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอเราไปปฏิบัติมาหลายที่จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราใช้สัญญานำตลอดจนมันประจักษ์ขึ้นมากับใจว่าเราไม่เคยปล่อยวางอะไรเลยเรามีแต่สัญญาพอมันรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บมันก็รู้สึกแล้วว่าแล้วเราจะไปปรึกษาใครเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนเลยที่เราหันไปแล้วเราเห็นว่าเราจะปรึกษาท่านได้เราก็เลยอธิษฐานเอากับพระพุทธเจ้าว่าขอให้พบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ดูจิตได้สอนถูกต้องตามคำพระพุทธเจ้ามีวาสนาต่อกันและพาเดินพ้นทุกข์ได้คืออธิษฐาน4ข้อนี้ทุกวันจำได้ว่าอธิษฐานทุกวันจนวันหนึ่งอ่ะมีพี่เขาพูดถึงครูบาอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็พูดถึงชื่อหลวงตาณรงค์ศักดิ์ขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดข้างในก็เลยถามเขาไปว่าหลวงตาณรงค์ศักดิ์คือใครแล้วเขาก็บอกว่าหลวงตาณรงค์ศักดิ์คืออดีตเป็นผู้พิพากษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เคยบังเอิญไปได้หนังสือจบที่ใจมาจากหลวงปู่บุญฤทธิ์
ท่านให้มาแล้วตอนนั้นเราไม่รู้ว่าผู้เขียนเป็นใครพอเรามารู้ว่าผู้เขียนคือหลวงตาก็เลยให้พี่เขาพาไปกราบหลวงตาพอไปเจอหลวงตาครั้งแรกหลวงตาก็บอกว่าหลงเอาตัวเราอะไปเป็นผู้รู้แต่ใจที่ตอนนั้นไปกราบหลวงตาเนี่ยมันไปด้วยความรู้สึกว่าเราไม่มีที่พึ่งแล้วจริงๆเราขอให้ท่านช่วยชี้เราหน่อยว่าเราติดตรงไหนเพราะว่าเราไม่รู้จะไปหาใครแต่พอท่านชี้ถามว่าเห็นไหมก็ไม่เห็นแต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นการปลดล็อกอะไรข้างในเราบางอย่างหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคิดเลยว่าหลวงตาเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราได้ก็จึงทิ้งทุกทางเก่าที่ทำทั้งหมดแล้วก็มาหาหลวงตาท่านเดียวมาฟังหลวงตาฟังเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติผิดตลอดมาเจอหลวงตาก็จะผิดตลอดเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังติดตามท่านเสมอโดยที่เราศรัทธาว่าท่านน่ะจะชี้แนะเราได้เงี้ยค่ะแต่ว่าในความที่ศรัทธาหลวงตาก็ตอนนี้ก็อาจจะขอโอกาสสารภาพกับหลวงตาเหมือนกันว่าก็เพิ่งได้เห็นตัวทิฏฐิมานะตัวเก่งตัวที่หลวงตาบอกว่าเป็นความรู้ของกบในกะลาค่ะก็เพิ่งได้เหมือนเห็นขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเรารู้อะไรอ่ะเราก็เอาความรู้ทั้งหมดมาเป็นของเราแอบสารภาพกับหลวงตาว่าเวลารู้อะไรจะไม่ค่อยอยากถามหลวงตามากเพราะเดี๋ยวหลวงตาจะบอกว่าผิดคือมันมีความหวงความรู้นั้นโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้มันเป็นทิฏฐิมานะมันเป็นความเป็นตัวตนเป็นอัตตาโดยที่เราไม่รู้ตัวเรากลับกลายเป็นว่าความรู้ที่รู้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของเรารู้เราเห็นเราเข้าใจแล้วเราก็สงวนความรู้นั้นไว้เป็นของเราแต่สุดท้ายแล้วสิ่งนั้นมันกลับเป็นทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนที่เราต้องแบกมันไว้พอหลวงตาเริ่มชี้ช่วงหลังๆว่ามีตัวเราเป็นเจ้าของความรู้อะค่ะก็เลยเริ่มเห็นพฤติกรรมเห็นอาการจนเริ่มรู้สึกละอายแก่ใจก็เลยค่อยๆปล่อยวางมันลงไปเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่มีหลวงตาเมตตาชี้แนะให้โดยที่เราเองอ่ะก็ไม่มีทางที่จะเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเราเองเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมเหล่านั้นน่ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะจนพอท่านชี้แล้วถ้าเราเชื่อเราก็ค่อยๆเสาะไปมันก็จะเห็นได้ไปเองแต่ว่าเหตุปัจจัยที่ได้พาพี่มุ้ยมาเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ความที่เราไม่มีครูบาอาจารย์แล้วเราก็เลยแสวงหาพอเราแสวงหาเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราเจอหนทางเราก็เลยอยากพาคนที่เขาแสวงหาเหมือนกันน่ะให้มาพบหนทางก็เลยพาคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันมาเยอะนะคะแต่ว่าจนวันนึงอ่ะพี่เขาก็ไปบอกพี่มุ้ยว่าไปพบหลวงตามาปุ๊กพาไปพบพี่มุ้ยก็เลยอยากจะได้ไปกราบเพราะว่าพี่มุ้ยเคยไปกราบหลวงตาตอนที่หลวงตายังเป็นผู้พิพากษาใช่ไหมคะเสร็จแล้ววันนั้นน่ะหลวงตาไปหัวหินปุ๊กก็เลยไปกราบหลวงตาว่าเดี๋ยวจะมีพี่ท่านหนึ่งอยากจะไปกราบหลวงตาหลวงตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่เขาจะไปถูกเหรอที่นครสวรรค์ให้ปุ๊กพาไปปุ๊กก็เลยได้ค่ะปุ๊กก็เลยพาพี่มุ้ยไปวันนั้นก็เลยเป็นเหตุให้พี่มุ้ยได้พบหลวงตาในวันนั้นแต่ว่าก็น่าจะเป็นหลังจากที่ปุ๊กพบหลวงตาประมาณ 2-3 เดือนค่ะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นนะคะหลวงตาก็เลยประสบการณ์จากที่เห็นทั้งจริงจากใจจริงๆว่าความเมตตาของหลวงตามากขนาดไหนแล้วก็ความที่เรามีทิฏฐิมานะน่ะมันขวางทําไว้มากขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเป็นต
ัวอย่างไม่ใช่เป็นตัวอย่างเป็นเหมือนประสบการณ์สำหรับหลายๆท่านเหมือนกันว่าบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าการที่เราฟังทำไปแล้วเราคิดทำจากมุมของเราอ่ะแท้จริงมันกลับเป็นทิฏฐิมานะเรานึกว่าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดเรากำลังเข้าใจแต่ในความเข้าใจนั้นอ่ะมันเป็นความเข้าใจผ่านสัญญาของเราผ่านการประมวลในหัวสมองเราอีกทีนึงมันก็เลยกลับเป็นฟังด้วยทิฏฐิมานะโดยที่ตัวเราเองอ่ะก็ไม่รู้ตัวก็เลยอยากจะให้เปิดใจฟังจริงๆค่ะเปิดให้เปิดใจฟังจริงๆแล้วก็ฟังในสิ่งที่องค์ท่านชี้จริงๆแล้วก็ไปพิจารณาเห็นจริงๆมันก็จะช่วยปลดล็อกไปทีละตัวทีละตัวอะไรเงี้ยค่ะเมื่อเราปลดล็อกตัวหนึ่งได้มันก็อาจจะมีตัวอื่นมันก็เป็นการปลดล็อกกันต่อไปแต่ว่าขออย่างเดียวคือเชื่อว่าสิ่งที่หลวงตาบอกมันมีอยู่จริงและเมื่อเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเมื่อเห็นแล้วมันก็จะเป็นการปลดล็อกของมันไปเองแต่ถ้าไม่เชื่อซะตั้งแต่แรกหรือว่าไม่เห็นเลยหรือว่าเอาความคิดเราเข้ามาทับไปมันก็กลายเป็นว่าล็อกตัวแรกก็ไม่ได้ปลดล็อกตัวต่อไปก็ไม่มีทางที่จะปลดออกไปได้ก็เลยมันก็เลยเป็นเหมือนเส้นทางประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะว่ามันเป็นแบบนี้ก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันค่ะน่าจะหมดเท่านี้นะคะหลวงตา